าเราทำผลงานในสโมสรได้ดียังไงผมก็คิดว่ามันก็ยังเป็นตัวเลือกให้ทีมชาติได้เลือกผมภูมิใจทุกครั้งที่มีชื่อรับใช้ทีมชาติแล้วก็วันที่เดินลงไปในสนามแล้วไปยืนแล้วมีเปิดเพลงชาติอะไรเงี้ยคือมันเป็นความรู้สึกที่มันอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกจริงก็ยังอยากติดทีมชาติอยู่ตลอดเวลาก็ตอนที่ได้สัญญาอาชีพฉบับแรกก็คือตอนนั้นมันมีรายการชิงแชมป์เอเชียครับตอน U17 ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วตอนนั้นพอดีพี่เตี้ยสะสมพงษ์ประเสริฐครับเป็นโค้ชแล้วพอกลับจากทัวร์นาเมนต์นั้นมาแกก็ไปเป็นโค้ชที่ BC เทโรศาสนะในตอนนั้นนะครับแกก็เลยชวนไปกับที่ BC เทโรศาสนะตอนนั้นน่าจะอายุประมาณ16ครับยังไม่เต็ม17เลยครับคือตอนเข้าไปตอนแรกก็เล่นกองกลางแหละครับก็เล่นกองกลางมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีทีมชาติชุดเยาวชนอะไรเงี้ยก็เล่นกองกลางมาตลอดแต่ว่าพอขึ้นมาในระดับบอลอาชีพในตำแหน่งตรงกลางอ่ะมีแต่ผู้เล่นที่ประสบการณ์สูงๆอะไรเงี้ยตอนนั้นในทีมน่าจะมีพี่โก้ดัศกรทองเหลาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยต้องขยับออกมาตอนที่ได้เล่นจริงๆอ่ะเริ่มเป็นตัวหลักจริงคือตำแหน่งปีกอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นกองกลางก็จะมีพี่เดี่ยวกิติพลด้วยครับตรงกลางก็เลยสอดแทรกไม่ได้ตำแหน่งส่วนใหญ่ที่ได้เริ่มเล่นกับ BC เทโรศาสนะก็จะเป็นปีกตำแหน่งปีกมากกว่าแล้วตอนมาอยู่เมืองทองก็เหมือนกันครับตรงกลางก็จะมีพิชิตพงษ์เฉยฉิวดัศกรทองเหลาดังโนเซียก้าอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเบียดตัวจริงไม่ได้แล้วพอดีตำแหน่งแบ็คขวาเขาเจ็บก็เลยมีโอกาสแล้วโค้ชก็เห็นว่าเล่นได้แล้วก็ได้เล่นตำแหน่งนั้นมาจริงๆติดทีมชาติก็แรกๆก็ได้เล่นแบ็คขวาครับซึ่งตัวผมก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรเพราะว่าเราก็เล่นในสโมสรอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับถ้าเราช่วยทีมได้เนี่ยแล้วโค้ชเห็นว่าเราช่วยทีมได้ก็ยินดีก็มีการคุยกันแหละครับตั้งแต่ก่อนที่จะย้ายไปว่าเราอยากเล่นตรงกองกลางเพราะว่าตำแหน่งเราจริงๆเลยคือกองกลางอะไรเงี้ยครับโอเคเขาสโมสรจะใช้เราในตำแหน่งนี้นะอะไรเงี้ยมันก็เลยได้เล่นในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดจริงๆทันทีครับก็ดีใจนะครับเพราะว่าตอนที่ย้ายออกมาจาก BC เทโรจริงๆก็คือเป้าหมายส่วนตัวคืออยากประสบความสำเร็จก็คืออยากได้แชมป์เพราะว่าเมืองทองก็ปีก่อนหน้าที่ผมจะย้ายไปก็เป็นแชมป์อะไรเงี้ยแล้วมันตอบโจทย์ในแง่ของเป้าหมายส่วนตัวที่เราอยากจะเป็นแชมป์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำได้แล้วก็ตอนที่มาอยู่บุรีรัมย์เป้าหมายของทีมก็ชัดเจนเลยว่าทีมจะเป็นแชมป์มันก็ตรงกับเป้าหมายของเราแต่ก็ไม่เคยที่จะพอใจนะครับเพราะว่าทุกฤดูกาลมันก็คือการแข่งขันใหม่เราก็อยากที่จะชนะให้ได้ทุกครั้งด้วยตำแหน่งการที่เล่นกองกลางเป็นผู้เล่นเกมรุกอยู่แล้วอะไรเงี้ยรุ่นพี่ทีมชาติที่เรารู้สึกว่าเห็นการเล่นเห็นวิธีการเล่นแล้วเรารู้สึกประทับใจก็คือพี่แบนทศตวรรณศรีปานนะครับแล้วก็พอมาอยู่ที่ BC เทโรศาสนะก็มาเจอพี่โก้ดัศกรก็รู้สึกว่าโหพี่คนนี้แม่งเก่งมากอะไรเงี้ยอยากจะทำให้ได้แบบพี่เขาอะไรเงี้ยครับผมมันจะมีปีนึงที่ผมบาดเจ็บยาวๆไปครับเจ็บเข่าแล้วก็มีการผ่าตัดไปแล้วก็กลับมาคือเริ่มเล่นฟุตบอลจริงๆคือเริ่มจากความชอบจากที่เราสนุกอะไรเงี้ยแล้วพอเราหายไปจากฟุตบอลไปเลยเงี้ย3เดือน4เดือนที่ไม่ได้โดนฟุตบอลเลยเงี้ยมันมีความอยากมันมีความคิดถึงเรานึกถึงฟีลลิ่งที่เราเล่นฟุตบอลแล้วเรามีความสุขมีสนุกกับมันเลยครับมันก็เลยเป็นแรงกระตุ้นแล้วก็ต้องขอบคุณคนรอบข้างที่ครอบครัวที่คอยให้กำลังใจอะไรเงี้ยมันก็เลยมีวินัยมากพอที่จะกลับมาเล่นได้เหมือนเดิมมันก็มีการแข่งขันในการแย่งตำแหน่งกันสูงอะไรเงี้ยแล้วเราก็เพิ่งบาดเจ็บหนักๆครั้งแรกเราก็กลับมาอะไรเงี้ยมันก็มีคำถามเยอะแยะมากมายว่าเราจะกลับมาเล่นได้เหมือนเดิมไหมเราจะสามารถยึดตำแหน่งในทีมกลับมาได้ไหมพอกลับมาแล้วเราทำผลงานได้ดีแล้วคนอื่นยอมรับแล้วกลับมายึดตัวจริงได้เหมือนเดิมแล้วทีมก็ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นปีที่ค่อนข้างพิเศษสำหรับผมก็
คือเอาจริงๆก็ต้องยอมรับว่าผลงานกับทีมชาติอะในแง่ของความสำเร็จอะของผมยังไม่ได้แบบเป็นรูปธรรมมากอะไรเงี้ยแต่ว่าในแง่ของความรู้สึกส่วนตัวในแง่ความภาคภูมิใจเงี้ยผมภูมิใจทุกครั้งที่มีชื่อรับใช้ทีมชาติแล้วก็ได้เล่นทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกในวันที่เดินลงไปในสนามแล้วไปยืนแล้วมีเปิดเพลงชาติอะไรเงี้ยคือมันเป็นความรู้สึกที่มันอธิบายเป็นคำพูดไม่ถูกจริงแล้วเราก็ยังจำความรู้สึกในวันนั้นได้อยู่เลยถ้าเราทำผลงานในสโมสรได้ดียังไงผมก็คิดว่ามันก็ยังเป็นตัวเลือกให้ทีมชาติได้เลือกมันก็เป็นเกียรติของเราที่มีโอกาสได้รับใช้ชาติถามว่าช่วงที่ไม่ติดทีมชาติเสียดายไหมก็ไม่ได้ถึงกับเสียดายครับเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าพอมันเป็นทีมชาติเนี้ยมันก็คือรวมเอาหัวกะทิของประเทศมารวมกันแล้วอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีอาจจะไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมวิธีการเล่นของเราอาจจะไม่เหมาะกับวิธีการเล่นของทีมเลยครับก็ไม่ได้เสียใจแต่ก็อย่างที่บอกครับก็ยังอยากติดทีมชาติอยู่ตลอดเวลาการที่ได้แชมป์8สมัยหรือ9สมัยเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องสถิติอะไรมากมายเพราะว่าเวลาทีมที่จะประสบความสำเร็จได้มันไม่ใช่เพราะว่าแค่ผมคนเดียวมันเป็นทั้งทีมองค์ประกอบทั้งทีมทั้งในสนามแล้วก็นอกสนามที่ทำงานร่วมกันก็ต้องขอบคุณบุรีรัมย์ด้วยนะครับที่ทำให้ผมมีส่วนร่วมกับความสำเร็จของบุรีรัมย์อะไรเงี้ยก็ถ้าให้เลือกฤดูกาลที่ดีที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นฤดูกาล2017เพราะว่าปีนั้นทีมน่าจะได้3แชมป์แล้วก็ผลงานส่วนตัวน่าจะได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของไทยลีกอะไรเงี้ยซึ่งเป็นไม่กี่ครั้งแหละที่ผมได้รางวัลส่วนตัวอะไรครับในรายการใหญ่ๆอะไรเงี้ยคิดว่าปีนั้นน่าจะเป็นปีที่ดีที่สุดในการค้าแข่งของผมจริงๆก็ผมมาคุยกับคุณฟุกอะครับธนวัตรเหมือนคุยกันแล้วเป้าหมายของทีมแล้วก็โจทย์ที่เขาต้องการจากผมอะไรเงี้ยผมคิดว่าผมสามารถช่วยทีมได้ผมก็เลยตัดสินใจมาร่วมทีมครับก็อยากจบอันดับให้ดีที่สุดแหละครับคือก็คงไม่ได้หวังขนาดถึงแชมป์เพราะว่าเอาตรงๆก็ต้องยอมรับว่าทีมเราไม่ได้มีขนาดทีมที่ใหญ่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วฤดูกาลมันก็ค่อนข้างยาวเลยครับมันก็ต้องแก้ปัญหากันไปแล้วก็เดี๋ยวใกล้ๆท้ายฤดูกาลเรามาดูกันอีกทีครับแต่จริงๆก็คือจะทำให้เต็มที่แหละครับก็อยากจบอันดับให้มันดีที่สุดการที่ประสบความสำเร็จได้ผมคิดว่าเป้าหมายเราต้องชัดเจนครับแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราจะทำยังไงให้ถึงเป้าหมายตรงนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าโอเคแหละการตั้งเป้าหมายใครก็ตั้งได้ว่าอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ถึงเวลาจริงๆที่เราจะลงมือทำครับมันมีอุปสรรคมันมีขวากน้ำมีอะไรมากมายสิ่งยั่วยุต่างๆมากมายอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป้าหมายเราชัดเจนพอแล้วเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรเพื่ออะไรเงี้ยผมคิดว่าเราจะผ่านตรงนั้นไปได้ผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่ผู้เล่นที่มีเทคนิคแผ่วๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ได้ตัวใหญ่อะไรเงี้ยผมก็จะพยายามอ่านเกมแล้วก็ใช้ความเข้าใจเกมทำให้จุดด้อยของเราเรื่องร่างกายเองเรื่องเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยมันสามารถที่จะเล่นไปกับทีมได้อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราต้องพยายามอ่านเกมให้มากขึ้นใช้ความเข้าใจเกมมาให้ช่วยเราในสนามให้ได้มากขึ้นนะครับถึงบางครั้งผลงานมันไม่สามารถการันตีว่ามันจะดีได้ 100% อยู่แล้วฟุตบอลมันเป็นเกมของความผิดพลาดอยู่แล้วครับแต่ถ้าคนรอบๆข้างเราที่ทำงานอยู่กับเราเนี้ยยังโอเคกับการทำงานของเราอยู่เนี้ยผมก็ถือว่างานของผมโอเคแล้วครับอย่างที่บอกครับเพราะว่าตอนที่เริ่มเล่นฟุตบอลผมเริ่มเล่นเพราะความชอบที่จะเล่นแล้วสนุกอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่างานโค้ชมันก็เป็นอีกสายงานนึงอีกแขนงนึงอะไรครับเราก็ไม่รู้ว่าถ้าไปลองทำแล้วเราจะสนุกกับมันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ยังอยากประสบความสำเร็จนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันยากมากก็ยังอยากได้แชมป์อยู่อาจจะเป็นแชมป์บอลถ้วยหรืออะไรเงี้ยแล้วก็อีกเป้าหมายนึงก็คือกับทีมชาติเพราะว่ารายการที่เป็นออฟฟิเชียลจริงๆเนี่ยผมยังไม่เคยได้แชมป์กับทีมชาติเลยก็ถ้าเป็นไปได้อยากจะทำให้ได้ก็คืออยากประสบความสำเร็จกับทีมชาติอยากจะได้แชมป์กับทีมชาติครับ